ส่วนประเด็นเรื่องของคำร้องที่ส่งไปถึงกกตนะคะเรื่องของการยุบพรรคเพื่อไทยกับ6พรรคร่วมนะคะเรื่องของการครอบงำเนี่ยนะคะแล้วกกตรับว่ามีมูลแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างนะส่วนประเด็นที่ว่าครอบงำคงไม่ใช่เพราะว่าทุกพรรคที่มาร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่ก่อนที่จะเลือกนายกก็มาประชุมกันแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคาดไม่ถึงว่าคุณเศรษฐาจะหลุดเก้าอี้นายกไงแล้วในฐานะที่เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็มีการพบปะพูดคุยกันไม่มีใครมาชี้นำหรือมาครอบงำได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีกฎหมายล็อกเอาไว้หมดนักข่าวถามคุณทวีต่อค่ะบอกว่าแล้วก่อนหน้านี้คุณทักษิณเชิญทุกพรรคไปพูดคุยหรือว่าไปหากันเองคะคือคุณทักษิณเชิญหรือไปหากันเองเหมือนไปหาคุณทักษิณเองอย่างเงี้ยคุณทวีก็เลยบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบถึงประเด็นนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ตนเนี่ยจะอยู่กับอาจารย์วันนอนะคะอดีตหัวหน้าพรรคประชาชาติแล้วหลังจากนั้นก็มีคนโทรเข้ามาครับอ่ะส่วนประเด็นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับคำร้องกรณีที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนะครับไปยื่นร้องคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความอิสระยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49อ้างว่านายทักษิณชินวัตรในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ถูกร้องที่2ร่วมการกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน6ประเด็นนะครับในท้ายที่สุดผลการพิจารณาเบื้องต้นของศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่นั้นในชั้นนี้ให้มีหนังสือแจ้งอัยการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดโดยให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สรุปนะครับยังมีเวลาอีกนะครับเกือบ15วันในการดูว่าสุดท้ายแล้วศาลท่านจะรับวินิจฉัยหรือไม่